มาลุ้นกันนะครับ399ลุกขึ้นมา150ลุกขึ้นมาราคาเท่านี้ครับมันเป็นขยะแล้วก็เขาดีไซน์ขึ้นมาเออมันไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นยังไงตัวงานอ่ะมันต่อให้เป็นเปลือกทุเรียนเป็นขยะก็จริงแต่งานปักซึ่งงานปักมันจะค่อนข้างที่จะมีราคาขึ้นมานิดนึงบ้างอยู่แล้วปั้นทองไทยชนรู้สึกไงบ้างคะลุงใต้เริ่มมีชีวิตชีวาแล้วครับสดใสเลยเนาะอย่ายอมแพ้ทุกอย่างอาจจะมีเห็นภาพไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายพลิกออกมานะเป็นกำลังใจต่อๆไปได้รู้สึกไงประเจตยังไงดีใจค่ะสุดๆเลยนะสุดยอดชีวิตเป็นยังไงคะจะต้องสู้ต่อไปสู้สู้ๆนะสู้ให้กำลังใจท่านผู้ชมหน่อยสิขอให้ชีวิตสู้ต่อๆไปนะจ๊ะอย่าท้อแท้ต้องสู้มาสายชนส่วนตลาดนัดรถไฟนะครับเป็นครั้งต่อไป2สมัยแล้วก็อย่างนี้ครับเป็นงานตลาดแตกครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีได้ดีให้มันเป็นล้านแตกแม้จะพลาดรางวัลสุดท้ายครับแต่ก็ยังคงเป็นแชมป์2สมัยไปเรียบร้อยสำหรับตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์พรุ่งนี้ครับตลาดไหนจะมาต่อก่อนและจะทำบอลลังแชมป์สั่นคลอนได้หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับเอาสิ่งนี้ดีกว่านะน่าจะยังไม่เคยกินน่ะลูกกระเดือกหมูเฮ้ยเอาละรู้จักไหมมันอยู่ตรงไหนอ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเมนูต่างๆจากลูกกระเดือกหมูหาไม่ได้ง่ายใช่ไหมคุณตั้มไม่ง่ายครับจริงๆจะไม่มีคนที่ทำออกมาเพราะว่าโรงหมูจะเป็นเฉพาะโรงหมูก็คนทำหมูจริงๆจะได้ทานที่เห็นอยู่ตรงนี้คือชานมหูหนูเจ้าแรกในประเทศไทยเป็นเอกหูหนูที่เราทำแกงจืดนะคะนำมาตุ๋นเพื่อขนาดตุ๋นนะคะเราก็จะมีน้ำอ้อยเข้าไปโอ้โหมีน้ำอ้อยเข้าไปอีกเห็ดรู้สึกจะรู้สึกว่าหนึบกว่าจากกล้วย